มอดคิดถึงแพทเผยคลิปขึ้นคอนเสิร์ตแดนโอเคนะคะกับแคทต้อนรับคืนสู่วงการอบอุ่นมอดปฏิภาณคิดถึงแพทเผยคลิปเต้นเพลงโอเคนะคะขณะร่วมเวทีคอนเสิร์ตกับแก๊งสาวสาวสายแดนพี่น้องคนบันเทิงยินดีกับแพทพาวเวอร์แพทหรือแพทวรยศคืนสู่อิสรภาพพร้อมกลับมาสร้างความบันเทิงให้แฟนคลับนอกจากเผยภาพมิตรภาพดีๆของแพทกับดังพันกรปัจจุบันที่ร่วมเฟรมกันอีกครั้งเทียบภาพเมื่อ20ปีที่แล้วทำแฟนคลับกรี๊ดหนักทั้งคู่พร้อมทั้งอยากชมผลงานแล้วมิตรภาพดีงามแพทเจอดังพันกรอีกครั้งมีกรี๊ดเผยภาพ20ปีล่าสุดมอดปฏิภาณโพสต์คลิปย้อนวันวานของหนุ่มแพทขณะขึ้นเวทีกับแก๊งสาวสาวสายแดนทั้งแคทตริยาอิงลิชหญิงรถาหรือยาย่าหญิงและไบโอนี่พร้อมแคปชั่นว่ามิสพาวเวอร์แพทขีดล่างพาวเวอร์แพทโดยเป็นคลิปบางช่วงบางตอนสมัยแพทขึ้นคอนเสิร์ตและออกสเต็ปแดนเพลงโอเคนะคะของสาวแคทที่เจ้าตัวบอกว่าแพ้อะไรที่เป็นแบบเต้นเพราะเต้นไม่ค่อยเก่งลองไปดูว่าสายร็อกอย่างหนุ่มแพทจะแดนมันขนาดไหนขณะที่ในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มแพทล่าสุดก็โพสต์คลิปขอบคุณทุกกำลังใจหลังเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวไม่กี่วันยอดคนติดตามทะลุกว่า 100,000 คนแล้วพร้อมแคปชั่นว่า 100KB ไซต์พาวเวอร์แพทโดยเจ้าตัวขอบคุณคนติดตามไอจีจนทะลุแสนกว่าแล้วพร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วย วันตอบแซบจะจัดให้สองฉาดนิกกี้ปรึกษาก้อยโดนรังแกจะทำไงดีนิกกี้ขยี้จัดนิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านสุดแซบโยนคำถามถ้าก้อยอรัชพรเป็นลูกสาวแล้วโดนรังแกจะทำยังไงเป็นดราม่าเมื่อก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าก่อนที่ปารีณาจะออกมาฟาดแรงลามไปถึงนิกกี้และยังพาดพิงไปถึงกลุ่มคนออทิสติกนั้นอ่านนิกกี้ณฉัตรแนะนำตัวปารีณาหลังพาดพิงถึงคอมเมนต์ทั้งฮาทั้งเดือดล่าสุดหนุ่มนิกกี้ณฉัตรแฟนหนุ่มของสาวก้อยซึ่งทำรายการทาง YouTube ชื่อแชร์โลมาได้เชิญนักการเมืองอย่างวันอยู่บำรุงมาขึ้นรถและแค่ชื่อตอนก็เรียกว่าแซบแล้วเพราะหนุ่มนิกกี้ใช้ชื่อตอนว่า F0.35 นิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านโดยบางส่วนของ YouTube ตอนดังกล่าวนิกกี้ได้คุยกับส.ส.คนดังถึงวีรกรรมสมัยวัยรุ่นก่อนที่จะโดนแซวว่าเห็นคนดังราชบุรีมารังแกทำให้นิกกี้หยอดคำถามว่าสมมุติน้องก้อยเป็นลูกสาวป๋าแล้วมีคนมาว่าลูกของวันอยู่บำรุงจะทำยังไงโดยวันได้ตอบกลับแซวว่าน้องก้อยได้แสดงความคิดเห็นปกติไม่ได้ระรานใครถ้ามีคนมาระรานลูกป๋าถ้าตบได้ไม่ผิดกฎหมายจะตบซักสองฉาดก่อนจะบอกว่าหยอกหยอกก่อนที่นิกกี้จะถามต่อว่าคืองไม่แสดงความคิดเห็นไม่ได้หยาบคายอะไรโดยวันตอบว่าน้องก้อยไม่ได้แสดงความคิดเห็นหยาบคายอะไรให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเมื่อนิกกี้ถามว่าเขาจะฟ้องด้วยนวันได้ตอบว่ามันว่างมากอะนะก่อนจะแนะนำว่าให้อยู่เฉยๆถ้าคดีมีมูลตำรวจจะเรียกเองแต่ดูแล้วไม่น่าจะผิดอะไรให้อยู่นิ่งๆมีแฟนคลับจัดให้เยอะแล้วนุกธนดลน้อยใจดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกในห้างแจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปนุกธนดลน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังจอดดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกปราณีในห้างสิงห์แจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปทำเอานุก
ธนดลสิริแววนักร้องหนุ่มค่ายสิงห์มิวสิกน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังเจอกระแสดราม่ากับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกปราณีที่รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวโดยก่อนหน้านี้ในห้างค่ายสิงห์มิวสิกนดพบชาเนตรได้โพสต์ภาพโปรโมทหนังให้แฟนๆได้รอติดตามและอัปเดตบรรยากาศนักแสดงและทีมงานเปิดกล้องทำพิธีใบสีสู่ขวัญพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักงานสิงห์มิวสิกจังหวัดขอนแก่นนุกไปทำบุญส่งท้ายปีถวายเงิน 1.6 ล้านสร้างศาลาการเปรียญ FC แห่อนุโมทนาเปิดใจนุกแอนปายคู่จิ้นแห่งปีนุกปายหนุ่มหล่อกับสาวเท่นักร้องคู่จิ้นสุดฮอตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ได้ไงซึ่งก็มีเหล่า FC เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมอวยพรให้ผลงานสุดปังทำรายได้ทะลุ100ล้านบอกจะรอติดตามผลงานอย่างใจจดจ่อบ้างก็ถามว่านางเอกที่เล่นคู่กับนุ๊กเป็นใครทำไมไม่ใช่ปายหรือชัดนภาเขียวคำนักร้องคู่จิ้นกับนุกหรือนุกไปจนเกิดประเด็นดราม่าทะกะเถียงจนนายห้างสิงห์ต้องเข้ามาเมนชี้แจงว่านางเอกไม่ใช่ปายนะครับอันนี้ผมแจ้งไปนานแล้วถ้าใครติดตามจะทราบดีทางผมและผู้กำกับพิจารณาถึงความเหมาะสมนักแสดงแล้วเพราะหนังเป็นแนวย้อนยุคกลับไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนฝากติดตามให้กำลังใจพวกเราได้สร้างงานดีๆให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับล่าสุดหนุ่มนุกได้โพสต์ระบายความในใจบอกเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นระบุว่าเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนนมากๆเลยเนาะอยากจะบอกพี่ๆนะครับนอกจากนักร้องแล้วการได้รับบทพระเอกภาพยนตร์เรื่องปราณีพี่ๆรู้ไหมครับว่ามันคือความใฝ่ฝันและเป้าหมายในชีวิตของผมเลยนะครับซุ่มเจ้าคือจอบดราม่าคือจอบแต่สิจะผิดมันคักแท้บักนุกธนดลนี่ใบสงสารมันแน่บอกผมขอระบายแน่เด้อผมน้อยใจไหมครับ แก๊ปทักษอรพาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศอย่าขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์ตชนรงค์นั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆและต้องบอกว่าอบอุ่นไปทั้งหัวใจสุดๆเมื่อสาวแอปทักษอรนั้นได้พาครอบครัวไหว้พระทำบุญนั่งเรือหรูฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินและล่าสุดสาวแอปทักษอรนั้นก็ได้พาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งโดยงานนี้สาวแหม่มคัทลียาแม็คอินทอชก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน่ารักจังเลยค่ะสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะคะน้องปีใหม่มีแต่ความสุขร่าเริงแจ่มใสตลอดไปนะคะ AFF ขีดล่างเท็กซาออนแอปทักษอรพาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้ง